โครงกระดูกถูกพบแถวเนินเขาน้อยที่อำเภอเสาไห้อ่ะค่ะโครงกระดูกแทบจะสมบูรณ์ครบทุกส่วนยกเว้นกระดูกไฮออยที่คอหักค่ะเธอน่าจะเสียชีวิตจากแรงกดที่ถูกบีบคอเหยื่อน่าจะถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกก่อนที่ฆาตกรจะลงมือฆ่าค่ะสารวัตรเป็นไรปะคะ